ง49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับในเรื่องร้ายๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสังคมทั้งสังคมได้เห็นน้ำจิตน้ำใจและความกล้าหาญของฮีโร่วีรบุรุษผมเรียกอย่างนั้นได้เลยนะค่ะ2คนน้องบาสกับน้องบอสความจริงก็จุดเดียวกันนี่แหละน้องไรค่ะกรณีน้องบาสเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นน้องผู้ชายคนที่2ใช่ไหมใช่ค่ะที่ถูกไฟดูดหลังจากคนแรกถูกไฟดูดไปก่อนค่ะแล้วหมดสติเช่นเดียวกันที่จะบอกเล่าเรื่องราวก็คือเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับน้องคนแรกซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนสตรีราชูทิศไม่ใช่คนนี้นะเป็นน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องเรดิโอน้องถูกไฟดูดมอนหมดสติตะแคงข้างแล้วหน้าเนี่ยจมน้ำนะใช่ค่ะตรงจุดเสาไฟส่องสว่างซึ่งเรารู้ในเวลาต่อมาว่าน้องบอสได้เล่าให้ฟังว่าเห็นคนมุงตอนนั้นก็ยังไม่รู้ไฟดูดนึกว่าเด็กจมน้ำก็เข้าไปแล้วก็เห็นคนทำอะไรกันไม่ถูกตอนนั้นทุบๆที่อกก็เลยบอกผมรู้ให้ผมทำแล้วก็ทำ CPR เรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่า CPR เป็นประโยชน์เหลือเกินโรงเรียนจะต้องบรรจุหลักสูตรแบบนี้ต้องไปค่ะนี่น้องเข้าไปเรียนมาตามไปเรียนรดใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่เหตุการณ์มันมีมากกว่านั้นครับผู้ชมฮะความจริงเนี่ยมันมีน้องเอ๋คุณสุภารัตน์เข้าไปช่วยดึงน้องเขาออกมาก่อนนะครับจากจุดที่น้ำมันท่วมเนี่ยแม้ตอนนั้นตัวเองเพิ่งจะลดมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วต่อมามีคุณยายสมทวินอายุ64เข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งเมื่อวานนี้เรานักข่าวไปคุยกับน้องเอ๋ก่อนเป็นสาวหล่อผมเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันสุภารัตน์บอกกับนักข่าวเมื่อเย็นมาสุกกำลังจะไปคลินิกทำฟันกับแฟนทีนี้พอขี่รถมาถึงตรงถนนสีชมชื่นด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะปรากฏว่าแฟนเนี่ยเห็นว่าน้องผู้หญิงก็คือน้องเรดิโอเนี่ยยืนอยู่บริเวณเสาไฟจู่ๆน้องล้มลงหมดสติหงายตึ้งลงไปทีแรกก็คิดว่าน้องเป็นลมค่ะแล้วร่างน้องเนี่ยจมน้ำที่กำลังท่วมถนนแฟนสาวของคุณเอ๋เนี่ยก็เลยบอกว่าเราต้องไปช่วยเขาหน่อยแล้วล่ะเพราะน้องกำลังจะจมน้ำก็เลยบอกกับแฟนไปบอกว่านี่จะให้ไปกันจริงๆหรอเพราะว่าเราก็รถล้มเราก็เจ็บกันอยู่นะแต่พอมองไปดูเห็นน้องเขานอนคว่ำหน้าค่ะก็เลยรีบไปดูคือขากระเพกไปช่วยน้องเขาแล้วมือข้างซ้ายของคุณเอ๋เนี่ยจริงๆมันเจ็บเห็นไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมเอามือนี่แหละที่เจ็บๆอยู่เนี่ยดึงร่างของน้องเรดิโอออกมาเพื่อเอาขึ้นไปบนพื้นคอนกรีตคือดึงขึ้นไปที่น้ำมันไม่ลึกอ่ะเอาขึ้นไปบนคอนกรีตที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วตอนนั้นรีบปั๊มหัวใจประมาณ2นาทีแต่มือเจ็บมือมันเจ็บอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้มากก็เห็นน้องบอสซึ่งใส่ชุดนักเรียนกับคุณยายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาช่วยก็ช่วยกันสลับกันปั๊มหัวใจแต่เอ๋เนี่ยมือเจ็บตอนแรกคิดว่าน้องเขาเสียแล้วนะเพราะน้องเขาตาค้างแล้วลิ้นจุกปากมีเลือดออกทางจมูกด้วยแต่เมื่อช่วยกันปั๊มสุดท้ายโดยเฉพาะน้องบอสเป็นคนเข้ามาปั๊มเนี่ยน้องเขาลืมตาแล้วดีใจกันหมดเลยว่าโอ้ช่วยเด็กให้รอดชีวิตตอนนั้นเนี่ยตัวเองเจ็บแขนเจ็บขาแต่ในใจก็คิดว่าต้องช่วยนั้นถึงนาทีนั้นมารู้ทีหลังว่าน้องถูกไฟดูดนะเนี่ยก็คล้ายๆน้องบอสอ่ะใช่ก็คือตกใจว่าเอ้าดีนะคือเราไม่โดนไฟดูดไปด้วยอะค่ะเพราะตอนแรกไม่รู้ไปถึงตรงจุดเกิดเหตุพอดีหนูก็เลยกระโดดรถลงมาจากรถแล้วก็ช่วยลากน้องจากตรงที่เกิดเหตุอะค่ะไปปั๊มหัวใจหนูช่วยอยู่คนเดียวประมาณ 1-2 นาทีค่ะแล้วก็จะมีน้องผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมาช่วยปั๊มพอดีว่าหนูเจ็บมือแล้วหนูก็เลยบอกให้น้องมาเปลี่ยนหนูค่ะหงายหลังแล้วค่ะคือน้องน้ำลงไปในน้ำมันเป็นน้ำประมาณเข่าใช่ไหมคะน้องคือน้องล้มลงไปแล้วล้มแล้วก็เหมือนจะกินน้ำเข้าไปด้วยนะคะคิดว่าเป็นน้องสาวตัวเองด้วยค่ะคือน้องมีน้องสาวแบบอายุเท่านี้ด้วยค่ะก็เลยแบบสงสารน้องเขาไม่มีคือไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องเลยตอนนั้นนะคะท่านผู้ชมอีกคนนึงที่ผมอ่านแล้วผมก็ช็อกนะคุณยายสมทวินอายุ64ปีชาวบ้านจันทน์เมืองอุดรคือนี่เราไปคุยช่วงที่คุณยายไปเฝ้าหลานตัวเองแต่ตอนประสบเหตุยังไม่รู้นะว่าที่ล้มลงไปตรงนั้นเนี่ยหลานคุณยายบอกขับรถไปกับสามีจะไปรับหลานสาวคือน้องเรดิโอคนนี้เนี่ยกลับบ้านตอนแรกไม่รู้ว่าน้องที่ถูกไฟดูดเป็นหลานนะเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงในชุดนักเรียนนอนคว่ำข้างๆเสาไฟแล้วเห็นน้องเอ๋เมื่อสักครู่เนี่ยวิ่งเข้าไปดึงร่างน้องออกมาคือดึงออกมาขนาดเดียวกันคุณยายก็วิ่งเข้าไปช่วยแต่น้องเอ๋เนี่ยมือด้านซ้ายมีแผลแล้วเขาปั๊มหัวใจมันไม่ถนัดเพราะเขาเจ็บมือยายก็บอกก็พยายามจะปั๊มหัวใจเพราะเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรสักพักก็ปรากฏว่ายังไง
คือนึกว่าไม่รอดแล้วใช่ใช่ค่ะก็เลยพยายามจะถอดเสื้อชุดชั้นในออกเพื่อจะปั๊มหัวใจใหม่แต่พอพลิกร่างเด็กคนนั้นเพื่อจะถอดชุดชั้นในเห็นป้ายชื่อจิดาภาหลานฉันช็อกร้องเสียงหลงเลยตอนนั้นสติแตกเลยว่านั่นน่ะหลานแล้วตอนนั้นตกใจทำมันไม่ถูกครับหลานมาถูกไฟดูดก็ทุบหน้าอกหลานปรากฏว่าน้องบอสนี่แหละที่บอกยายไม่ต้องทุบยายไม่ต้องทุบให้ผมปั๊มหัวใจให้เองบอสฮีโร่ก็เข้ามาพอดีบอกยายไม่ต้องทุบจนกระทั่งน้องฟื้นกลับมายายบอกตอนแรกจำไม่ได้เลยนะเป็นหลานตัวเองคือหน้าเนี่ยคุณยายบอกว่านึกว่าน้องผู้หญิงคนนี้คือเสียชีวิตไปแล้วหน้าซีดหน้าบวมแล้วมันมีเลือดออกที่ปากที่จมูกนะคะยายจำไม่ได้จริงๆจนกระทั่งเห็นป้ายชื่อนั่นแหละว่าจีดาภาถึงได้รู้ว่าหลานตัวเองเนี่ยก็คือแม่เด็กก็คือลูกคุณยายเนี่ยแกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะค่ะแล้วก็มีหลานสาวคือน้องเรดิโอนี่แหละนี่คุณยายบอกเลยนะไปรับไปส่งกันทุกวันได้น้องเอ๋โดยเฉพาะน้องบอสช่วยหลานของยายให้มีฟื้นคืนชีวิตกลับมารอดชีวิตมาได้ยายก็ช่วยทั้งๆที่รู้ว่าเป็นหลานตัวเองจนมาช่วยวินาทีสุดท้ายที่ว่าเขาตายแล้วไงคะโทษนะแม่ตายแล้วหลานคือเหมือนน้องเรโดนี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วค่ะไปแล้วแล้วแม่ก็เลยบอกว่าไปไม่ได้ยายก็เลยว่าจะเอาสุดท้ายนี่ก็คือแกะเสื้อชั้นในปั๊มหัวใจน้องซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหลานตัวเองแล้วมาแกะเสื้อข้างในลองมาอ่านที่เป็นป้ายชื่อจิตราคาตอนนั้นรู้ว่าเป็นหลานตัวเองรู้สึกยังไงเห็นรูปเป็นหลานก็เห็นเป็นหลานตัวเองยายกรี๊ดสุดเสียงเลยว่าหลานยายเองนี่คือหลานยายเองลูกเรียกชื่อเรดิโอให้หน่อยลูกเรียกดังๆใครก็ได้เรียกลูกเรียกอย่าให้เขาหลับเพราะตาก็ไม่ลืมเขาเรียกอะไรล่ะตาไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานแข็งอย่างนี้นะคะโอ้โหนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะแล้วก็ได้น้องบอสนี่แหละเพราะตอนนั้นยายยอมรับมันเสียสติแล้วอ่ะค่ะวิหลานฉันเองบอสเขาบอกยายไม่ต้องทุบผมทำเองค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กองทัพบกแถลงชื่นชมน้องบอสอายุ17นักเรียนม.5โรงเรียนอุดรพิชัยรักนี่อ่านละเอียดเลยนะปรัชญาใจบุญที่เข้าช่วยชีวิตโดยใช้วิธี CPR ค่ะจนเด็กที่ถูกไฟแล้วจมน้ำรอดชีวิตท่านผู้ชมกองทัพบกบอกว่ายังไงขอแสดงความชื่นชมในการทำความดีของน้องบอสค่ะที่กล้าหาญเสียสละใช้สติมีจิตใจที่ดีงามมีวิจารณญาณและมีวุฒิภาวะที่เข้าช่วยเหลือผู้อื่นในเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยโดยไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองผู้บัญชาการทหารบกเลยนะพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ท่านชื่นชมน้องบอสนะคะบอกว่านี่คือตัวอย่างของเยาวชนในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นมอบรางวัลนะท่านสั่งการให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเตรียมมอบรางวัลให้กับน้องบอสค่ะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้อย่างน่ายกย่องชื่นชมครอบครัวด้วยอันนี้ใช่ค่ะครอบครัวการหล่อหลอมมาอบรมเลี้ยงดูเยาวชนคนดีผู้นี้นะคะผบ.ทบ.ชื่นชมค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วลุงป้อมวิดีโอคอลหาหรือยังบอสบอกลุงยุทธมาสักนิดเลยลุงป้อมควรจะต้องวิดีโอคอลนะน้องไบรท์ใช่ไหมใช่เหมือนที่วิดีโอคอลหาน้องบาสแล้วบอสเนี่ยน่ารักมากคือซื่อๆเลยตอนนั้นนึกว่าเด็กจมน้ำพอรู้ไฟดูดกระโดดเกาะรั้วเลยท่านผู้ชมครับน้องบาสนักศึกษาอายุ19ปีเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายแพทย์เจ้าของค่ายอนุญาตให้อัธชัยอาจอุดมหรือน้องบาสกลับบ้านได้แล้วนี่คือบาสซึ่งท่านผู้ชมเขาหารายได้พิเศษด้วยการขับแกร็บส่งตัวเองเรียนนะผมจะบอกแล้วที่ไปเจอก็เพราะรถเขาเสียอยู่ตรงน้ำท่วมแล้วเห็นแล้วเขาก็ไปช่วยน้องผู้ชายที่โดดไฟคนที่สองเนี่ยใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตัวผู้บาดเจ็บที่ถูกไฟดูดโดยตรงก็คือน้องจิดาภาหรือเดดีโออายุ15กับน้องชัยยุทธหรือน้องโซดาอายุ12ยังต้องรักษาตัวต่อค่ะแต่ว่าบาสเนี่ยกลับบ้านได้ใช่ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าภูมิภาคเขต1อุดรกับผู้บริหารมามอบกระเช้าให้กำลังใจน้องบาสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะการไฟฟ้าจะร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีแก้ไขในส่วนของเสาไฟส่องสว่างตามจุดอื่นๆเนี่ยดูว่าตรงไหนมันมีไฟรั่วบ้าง
เห็นว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วตรวจสอบสายไฟจุดเสี่ยงต่างๆนะคะแม้จะไม่ใช่ของรับผิดชอบโดยตรงนะแต่มันเป็นเทศบาลเสานั้นใช่ไหมค่ะขณะที่อีกจุดนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อเข้าไปในอาคารแล้วโยงออกมามันมาครบวงจรแล้วดูดกันตรงนั้นค่ะ5รายที่ถูกไฟดูดไปเมื่อเย็นวันศุกร์น้องบาสเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่เคารพผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสยามศิริมงคลได้นำเอารถเก๋งประจำตำแหน่งมารับน้องบาสและคุณยายส่งกลับบ้านค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสำหรับผมถือเป็นการให้เกียรตินี่ขึ้นรถประจำตำแหน่งผู้ว่าเลยนะค่ะรถประจำตำแหน่งนี่ถ้าได้รถควบคุมและสั่งการไปส่งนี่สุดยอดเลยบ้านซื้อเลยยายท่านผู้ชมฮะน้องบาสก่อนจะขึ้นรถกลับบ้านไปบอกผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการสนับสนุนช่วยเหลือทุนทรัพย์ผมพอแล้วผมมีความเพียงพอแล้วถ้าต้องการจะช่วยขอให้ช่วยเหลือน้องๆที่ถูกไฟดูดจะดีกว่าเพราะน้องๆโดนหนักกว่าผมตอนนี้ผมแข็งแรงดีออกจากโรงพยาบาลเงินที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใจดีจะให้ยายไปใช้นี่ค่ะใช่ไหมแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นทุนถ้าจะเรียนต่อนะคะคือน้องบอสบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดผลกระทบข้างเคียงตามมาจากไฟดูดหรือว่าน้องๆทุกคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือเนี่ยน่าจะพอแล้วแต่ถ้าขอเป็นเงินเยียวยาตัวเงินเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงนักข่าวต้องถามโอหล่อขนาดนี้มีแฟนยังหัวใจยังโสดค่ะน้องบอสบอกและผมไม่มีแฟนขอใช้ชีวิตดูแลคุณยายอยู่กับคุณยายแล้วฝันของบอสอยากเป็นอะไรอยากจะเป็นส่งของอยากจะเป็นคนส่งของของไปรษณีย์ไทยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมทำงานอยู่ใกล้บ้านจะได้อยู่กับคุณยายจะได้อยู่ใกล้ยายค่ะเป็นคนส่งของไปเชนีเลยจะได้อยู่ใกล้บ้านดูแลคุณยายบาสถามเห็นความตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ไหมปกติแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับเหรอครับหมายถึงว่ามีสาวมาชอบมาหรือชอบใครมาอยู่ไหมไม่น่ามีครับไม่น่ามีใช่ไหมครับปกติเป็นคนอยู่เงียบๆอยู่แล้วครับครับไม่ค่อยไปอะไรวุ่นวายครับอ๋อครับเสียท่านผู้ชมฮะนี่ผู้ชายคนนี้ผมใช้คำว่าอะไรที่มันชัดที่สุดใช่ไหมเป็นผู้ชายที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะรักตัวเองเราติดแม่หรือแม่ติดเราแต่ผู้ชายคนนี้รักคนอื่นเห็นเด็กจมน้ำไปต่อหน้าแล้วเข้าไปรู้ว่าไฟโดดด้วยนะโดดขาแล้วนะเอาล่มไปเกี่ยวรู้สึกชาแล้วนะยังต้องไปช่วยออกมาไม่รู้จะชื่นชมยังไงมันบรรยายไม่ถูกความรู้สึกพี่เอาผ้าจับพี่เนี่ยตอนนี้ไฟโดดแล้วนะจับแขนพี่เอาผ้าจับแขนพี่ด้วยต้องบันทึกเอาไว้เป็นเกียรติประวัติของผู้ชายคนนี้จริงๆโอ้ยมีความหัวใจน้องได้ไหมคะตัวเองรักนี่คือเขาเปียแล้วนะฮะใช่เขาไปไหวแล้วมันโดนไฟดูดแล้วนะฮะตัวเองก็เจ็บนะคะนั่นฮะคืออาการของคนไฟดูดให้ดูเพื่อจะได้เห็นใจของผู้ชายคนนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติออกคำสั่งให้ท้องถิ่นทุกจังหวัดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเตรียมการไม่ใช่เตรียมการลงไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยน้องไบรท์จากเกิดการที่อุดรธานีสั่งการให้จังหวัดกทมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจังหวัดนี้ก็หมายถึงส่วนราชการส่วนภูมิภาคท้องถิ่นก็คือพวกอบจ อบต.กทม.ก็เป็นหนึ่งในนั้นให้ยังไงน้องไรประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงค่ะไปตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะรวมไปถึงให้ดูเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟไปดูป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไปดูต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆเสาไฟด้วยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังและเตรียมความพร้อมเข้าไปดำเนินการ24ชั่วโมงค่ะคือประเด็นปัญหาก็คืออย่างที่เราทราบกันมันต้องรวดเร็วมาก
และจะมีการสำรวจตรวจสอบเป็นระยะคือไฟฟ้าภูมิภาคอาจจะมีหน้าที่อันนี้ผมเติมท่านอนุพงษ์นะมันต้องมีการเมนเทนแนนซ์ตรวจสอบไว้เช็คมีตรงไหนมีโอกาสไฟรั่วอะไรยังไงถูกไหมท่านใครที่มาต่อวงจรมาจากไฟฟ้าจะต้องมีการประสานงานกันยังไงมีการตรวจสอบเป็นระยะขณะเดียวกันประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ไฟรั่วแจ้งเหตุผมย้ำเบอร์ตรงนี้นะขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784 24ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นกรณีของภูมิภาคท่านผู้ชมฮะเป็นปภ1784ใช่ไหมตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคสายด่วน1129ค่ะการไฟฟ้านครหลวง1130ค่ะนี่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งปภ1784ไฟฟ้าภูมิภาค1129ไฟฟ้านครหลวง1130ค่ะลำปีมาไทยสั่งแล้วท่านผู้ชมเอาว่าอย่างนั้นนะและจากนี้เป็นต้นไปมันจะต้องไปสำรวจตรวจสอบไม่ใช่ร้อยเกิดแล้วค่อยไปตัดใช่ไหมน้องไบค่ะประเด็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะต้องมีอะไรรู้ไหมน้องไบระบบตัดไฟอ่ะระบบตัดไฟอัตโนมัติเห็นน้ำดีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะนี่7:05 นเรื่องเล่าเช้านี้